อ่ะอ่ะอพร้อมพรอมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภงชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับผมามาแจ้งนะครับแล้วก็มาพูดคุยให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการานำส่งออกผลไม้นะครับ ไปจีนนะครับผมมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากนักนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อมูลจากพี่ๆนะครับที่ส่งมอบให้บอกยุทธพง์ควรจะทําคลิปนี้ด้วยนะครับไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะครับขอให้ยุทธนําเสนอตรงนี้ด้วยนะครับแอดมินยุทธก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมทีมงานพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้าใจแล้วก็หาข้อมูลให้นะครับผม ขออนุญาตแนะนํานะครับต้องบอกก่อนว่าคนเก่งว่าผมมีเยอะแยะนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าผมมีข้อมูลมาตามที่พี่เขาหามาให้นะครับมีที่เป็นที่มาอย่างไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้นครับขั้นตอนนะครับผมทูตพาณิชย์นะครับคุณหมิงแนะนําขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนอย่างละเอียดนะครับเผยต้องเริ่มจากขออญาตเป็นผู้ส่งออกขอใบรับรองปลอดโรคพืช ตรวจใบาญาตนําเข้าของผู้นําเข้าจีนเตรียมการค้าด้านสุลกากรน,นะครับสามารถส่งเข้าจีนได้4ด่านนะครับชี้ผลไม้ไทยมีโอกาสมากอยู่แล้วนะครับต้องคุมเข้มคุณภาพได้คงที่นะครับผมถึงขั้นตอนการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนนะครับว่าผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งผลไม้ไปจีนจะต้องเริ่มต้นจาก การขออนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยนะครับโดยต้องดำเนินการเรื่องอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้ากับกรมการค้าต่างประเทศเพื่อให้ได้บัตรประจำตัวผู้ส่งออกนะครับผมการส่งออกต้องมีบัตรประจำตัวนะครับส่งออกไว้ใช้สำหรับในการออกหนังสือรับรองใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการส่งออกจากประเทศไทยนะครับ แล้วก็ต้องยื่นขอเอกสารใบรับรองปลอดโรคพืชจากกรมวิชาการเกษตรทั้งนี้เมื่อได้รับใบรับรองนะครับการอนุญ,ญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยแล้วการส่งออกสินค้าแต่และชนิดเนี่ยจำเป็นนะครับก็ต้องมีขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกที่แตกต่างกันโดยหากเป็นพืชผลทางการเกษตรจำเป็นต้อง ขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการส่งออกกับกรม,มส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรซึ่งตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการกำหนดชนิดหรือประเภทของผลไม้นะครับที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกระบุให้ผลไม้ที่ส่งออกต่างประเทศนะครับหากประเทศที่นําเข้านั้นต้องการใบรับรองนะครับ ปอดโรคพืชสารตกค้างหรือแมลงพูดส่งออกสามารถขอใบรับรองดังกล่าวได้ที่กรมวิชาการเกษตรนะครับผมส่วนการเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการเข้ามาขอจีนนะครับเข้ามาขอ,อยังจีนนอกจากการเตรียมเอกสารใบรับรองปอดโรคของไทยแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารเพื่อให้สินค้าสามารถเข้าประเทศจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบในการนำเข้าของจีนด้วยโดยเฉพาะข้อกำหนดนะครับด้านสุขอนามัยผลไม้นะครับที่จะนำเข้ามายัางจีนที่ผู้นำเข้าจากทุกประเทศต้องปฏิบัติตามซึ่งปัจจุบันประเทศจีนโดยหน่วยงานสุนากากรจีนเองนะครับก็ที่มีหน้าที่ดูแล ด้านสุขอนามัยนะครับและการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้นำเข้าผลไม้ของจีนเนี่ยนะครับจะต้องมีเอกสารใบอนุญาตการนำเข้าผลไม้เพื่อยืนยันนะครับขอนำเข้าด้วยสำหรับผู้ส่งออกที่ยังไม่เคยมีลูกค้าหรือผู้นำเข้าในจีนมาก่อนควรจากการตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าของผลไม้นะครับ ของผู้นำเข้าจีนก่อนเพื่อใช้เป็นผู้ยื่นนะครับขอการนำเข้าผลไม้มายังจีนได้นะครับทางด้านพิธีการศุลกากรนะครับจากกรมศุลกากรส่งออกอสินค้าจากไทยเมื่อสินค้าได้รับการรับรองในการส่งออกและมีใบอนุญาตเพื่อเตรียมพร้อมในการนำเข้าผ่านหน่วยงานจีนแล้วนะครับ เพื่อให้สินค้าออกจากประเทศไทยอย่างถูกต้องยังจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญเช่นเอกสารใบขนส่งสินค้าขาออกกสก1 0 1เอกสารใบสินค้านะครับอินไวตตามจำนวนของใบขนขาออกที่ยื่นทั้งหมดนะครับเอกสารพาร์ i ิ้งลิสต์แสดงรายละเอียดการบรรจุหีบหอ่อและการ มีเอกสารอื่นๆตามที่กมรมศุลกากรต้องการโดยขั้นตอนการวิธีการศุลกากรนี้นะครับอาจมีขั้นตอนและมีการเตรียมเอกสารค่อนข้างมากดังนั้นผู้ส่งออกอาจจะใช้บริการของบริษัทชิปปิ้งที่มีบัตรผ่านศุลกากรเพื่อดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากรนะครับส่งออกแทนในนามของบริษัท สำหรับด่านนําเข้าผลไม้ปัจจุบันมีด่านขนส่งสินค้าผลไม้ไทยนะครับเข้ามายังจีนทั้งหมด4ด่านประกอบด้วย3ด่านในเขตปกครองตนเองอ่ากวางซีจ้วงนะครับได้แก่ด่านโยอี้กวนด่านตงซิงด่านรถไฟผิวเสียงและ1ด่านในมณฑลยูนหนานคือด่านบ่อฮานโดยด่านบ่อฮานมีการเปิดให้บริการนําเข้าส่งออก สินค้าได้ตามปกติโดยขนส่งนะครับขนถ่ายสินค้าแบบจุดต่อจุดแยกสินค้าและคนขับรถพร้อมค่าเชื้อรถขนส่งสินค้าและตรวจเชื้อคนขับรถอย่างละเอียดพร้อมยกระดับการจัดระเบียบการขนส่งอย่างเข้มขัดนะครับอย่างไรก็ตามผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในตลาดจีนอยู่แล้วเช่นทุเรียนมังคุดลำใหญ่ส้มโอและมะพร้าวเป็นต้น โดยผลไม้ไทยสามารถส่งออกมายัางจีนได้มากกว่า22ชนิดแต่มีเพียงผลไม้ไม่กี่ชนิดที่มีการนำเข้าจริงทำให้ผลไม้ของไทยชนิดอื่นๆยังคงมีโอกาสในการเข้ามาทำตลาดในจีนเกษตรกรนะครับโดยเกษตรกรหรือผู้ส่งออกจะต้องศึกษาและเข้าใจตามความต้องการผลไม้ของผู้บริโภคชาวจีนและต้องให้ความสำคัญกับการควบคุม เข้มด้านคุณภาพและมาตรฐานนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับผลไม้ไทยเหนือคู่แข่งเพราะปัจจุบันจีนมีการอนุญ,ญาตให้ประเทศในอาเซียนส่งออกผลไม้นะครับได้เพิ่มเติมเช่นลูกแพรและมะพร้าวจากฟิลิปปินส์มังคุดจากเวียดนามและกล้วยจากกัมพูชาเป็นต้นส่งผลให้ไทยมีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ผู้ส่งออกจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาซีนได้นะครับเพื่อให้การทำการค้าร่วมกันประสบผลสำเร็จเพราะผู้นำเข้าส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อภาษาอังกฤษได้และการขอหนังสือรับรองฉลากชีน่านะครับ i n p e s t i o n c i q และการตรวจสอบส่วนผสมของสินค้าบริโภคของจีนค่อนข้างเข้มงวด ผู้ผลิตต้องการเข้ามาทําตลาดที่จีนนะครับจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีนอย่างเคร่งครัดส่วนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือชื่อแบรนด์ก่อนเข้ามาทําตลาดจีนผู้ประกอบการต้องการขยายตลาดสู่จีนมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือชื่อแบรนด์เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบแม้ว่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจีนมีขั้นตอนที่ต้องใช้และเวลา ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของจีนก็ทมขณะดเดียวกันในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 จีนมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มีการส่งแบบแช่เย็นแช่แข็งทำให้ต้องใช้เวลาในการสุ่มตรวจมากขึ้นจึงต้องวางแผนให้ดีนะครับและนี่ก็คือข้อมูลนะครับคร่าวๆจากทีมงานนะครับมอบให้กับ เอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อเป็นการแนะนําช่วยเหลือกันนะครับในการทําข้อมูลต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากยุทธพงศ์ผิดพลาดประการใดกับขออภัยไว้ในที่นี้สุดท้ายท้ายสุดขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับยุทธพงษ์ชาแนลขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับไว้มีโอกาสคลิปหน้าผมจะทำอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามเกาะติดสถานการณ์กับยุทธพงษ์นะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมยุทธพงษ์ชาแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบทุกท่านประสบความสำเร็จสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ